การต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย สวัดีค่ะคุณผู้ชมค่ะสวัสดีครับกลับมาพบกับพันธ์และคุณทศอีกแล้วนะคะในรายการ English for ASEAN รายการที่ทําให้คุณผู้ชมนั้นมีความเตรียมตัวนะคะพร้อมในการที่จะรับเกี่ยวกับเรื่องของภาษาอังกฤษที่กำลังจะเข้ามาที่เราต้องใช้ภายในปี2558กับการเข้ามาของ AEC ค่ะ ถูกต้องครับในปีพุทธศักราช2558ครับคุณผู้ชมประชาคมอาเซียนก็จะเกิดขึ้นและทั้ง10ประเทศนะครับซึ่งมีประเทศไทยเป็นต้นนะก็จะอยู่ในประชาคมอาเซียนประชากรจากเพียงแค่60ล้านคนจะเพิ่มเป็น600ล้านคนนะครับนั่นคือ10%ของโลกเลยซึ่งเราจะมีพลังในการต่อรองในการเจราจาในตลาดโลกนะครับและ การที่ประชากรเพิ่มเป็น600ล้านคนนะครับก็จะดึงดูดชาวต่างชาตินะครับเข้ามาลงทุนในประชาคมอาเซียนด้วยครับค่ะคุณผู้ชมคะวันนี้นะคะเรื่องที่เรานั้นจะนํามาพูดคุยกันคงจะเป็นเรื่องใดไปไม่ได้ถ้าไม่ใช่เรื่องของจํานวนประชากรในประเทศต่างๆที่เป็นสมาชิกอาเซียนนะคะซึ่งวันนี้ศัพท์ภาษาอังกฤษนะคะที่เป็นคําว่าประชากรนี่นคือคำว่าอะไรคะคุณทศนั่นคือคําว่า population population Pop สกด p O P U L A T I O N Population Population ค่ะพูดถึงประชากรแล้วค่ะคุณทศค,คุณทศคิดว่าในสิประเทศอของสมาชิกอาเซียนเนี่ยประเทศใดที่มีจำนวนประชากรเยอะที่สุดคะเยอะที่สุดเหรอครับผมว่าต้องเป็น ใช่ประเทศอินโดนีเซียหรือเปล่าครับอินโดนีเซียถูกทําไม,ไมเราถึงเรียกประเทศนี้เราเดาจากอะไรคะก็เพราะว่าอินโดนีเซียนะครับเป็นประเทศที่มีพื้นที่ที่เยอะที่สุดนะครับนอกจากนี้ประเทศอินโดนีเซียก็ เป็นประเทศที่มีเกาะเยอะที่สุดไม่ใช่เฉพาะในอาเซียนนะครับแต่ในโลกเลยและก็กรุงจาก,การ์ตานะครับซึ่งเป็นเมืองหลวงของอ,อ,อินโดนีเซียเนี่ยถือว่าเป็นเมืองหลวงที่ใหญ่ที่สุดในอาเซียนแล้วครับคุณพันช์ถือได้ว่าเป็นการวิเคราะห์ที่เฉียบคมมากนะคะคคเพราะว่าคําตอบที่คุณทด ให้คําตอบมานี้ถูกต้องค่ะคุณผู้ชมคะ oh. อินโดนีเซียเป็นประเทศที่มีจํานวนประชากรในอาเซียนเยอะที่สุดนะคะได้ได้รางวัลไหมครับที่ตอบคำตอบค,ตอบ,คตอบถูกได้รางวัลไหมครับได้ความภา,ภาคภูมิใจไปนะคะขอบคุณครับได้ปรบมือจากดีฉันไปอคครับจานวนประชากรในประเทศอินโดนีเซียนะคะเขามีประมาณ237ล้านคนค่ะโอ้เยอะมากเลยนะเยอะมากประเทศเดียวมีถึง200ล้านนี่ก็ กี่เท่าของของเมืองไทยคะนี้หลายเท่ามาณามเท <3 S 1> <3 S 2> ่ากว่าค,ครับซึ่งประเทศอินโดนีเซียน,นะครับมีประชากรเยอะที่สุดในอาเซียนและก็เป็นอันดับที่19ของโลกเลยนะครับคุณผู้ชมครับและเมื่อสักครู่เราพูดถึงเรื่องประชากรแล้วก็คำว่า population นะครับถ้ามาใช้ในรูปประโยคเกี่ยวกับประเทศอินโดนีเซียน,นะครับเราก็สามารถพูดได้ว่า the population of Indonesia is Pretty big, the population of Indonesia is pretty big. แปรว่านะคับลประชากรของประเทศอินโดนีเซียค่อนข้างมากหรือค่อนข้างเยอะมากนั่นเองครับ ค่ะคุณผู้ชมคะถึงแม้ว่าจํานวนประชากรในประเทศอินโดนีเซียจะมีมากถึง200กว่าล้านคนนะคะแต่ว่าความหนานแน่นของประชากรต่อพื้นที่ค่ะก็ถือได้ว่าไม่หนานแน่นมากเพราะว่าในพื้นที่1ตารางกิโลเมตรก็มีคนอาศัยอยู่ประมาณ130คนเท่านั้นเองค่ะใช่ครับซึ่งนอกจากจะดูจํานวนประชากรแล้วนะครับเราต้องดูความหนานแน่นของประชากรด้วยนะครับยกตัวอย่างนะนอกอาเซียนอย่างเช่นประเทศรัสเซียประเทศรัสเซียก็ถือว่ามีประชากร ที่เยอะในท็อป10ของโลกเลยแต่เนื่องจากพื้นที่ของเขากว้างมากนะครับก็ทำให้ประชากรของเขาไม่หนาแน่นมากซึ่งมีคำศัพท์ที่ผมอยากนำเสนอนะครับคำว่าหนาแน่นนะครับคุณผู้ชมภาษาอังกฤษก็คือ density density สกด d e n s i t y density ความหนาแน่นครับ ต่อไปค่ะเรามาดูที่อันดับ2นะคะของประเทศที่มีจำนวนประชากรเยอะเป็นอันดับสองในอาเซียนนะคะนั่นได้แก่ประเทศฟิลิปปินส์ค่ะ ซึ่งประเทศฟิลิปปินส์นะครับคุณผู้ชมมีประชากรโดยประมาณ101ร้ล้านคนนั่นเองนะฮะและก็ประชากรต่อตารางกิโลเมตรนะครับก็มีโดยประมาณ345คนครับอย่าลืมนะครับความหนาแน่นก็คือคำว่า density นะครับซึ่ง density ของฟิลิปปินส์ครับมีประมาณ345คนต่อ1ตารางกิโลเมตรครับ ค่ะคุณผู้ชมคะเรามาถึงอันดับ3ของประเทศที่มีจำนวนประชากรเยอะที่สุดในอาเซียนแล้วนะคะเรา เริ่มลงมาที่หลักสิบแล้วค่ะคุณโทษจากหลักร้อยนะคะอันดับ3ได้แก่ประเทศเวียดนามค่ะมีประชากรประมาณ90ล้านคนนะคะและมีความหนาแน่นของประชากรเมื่อเทียบกับพื้นที่ของประเทศทั้งหมดอยู่ที่276คนต่อ1ตารางกิโลเมตรซึ่งถือว่าค่อนข้างหนาแน่นทีเดียวนะคะหนาแน่นนะครับค่อนข้างเยอะจริงๆนะครับคุณพันช์แต่ยังไม่หนาแน่นเท่ากับประเทศฟิลิปปินส์แต่ก็หนาแน่นกว่าประเทศอินโดนีเซียครับค่ะต่อมานะคะเป็นอันดับ สแล้วคะคุณทศคะประเทศอะไรคะดับสประเทศของเราเองเลยนะครับคุณผู้ชมครับนี่ก็คือประเทศไทยครับซึ่งประเทศไทยนะครับมีประชากรโดยประมาณนะครับ 69ล้านคนนะครับโอ้โหก็เกือบจะ70ล้านแล้วนะครับแต่ยังไม่70ล้าน <S <S <ๆ>ตอนนี้นะครับมีประมาณ69ล้านคนและความหนาแน่นของประเทศไทยนะครับก็คือ130คนต่อ1นตารางกิโลเมตรนะครับถือว่าไม่หนาแน่นมากนะครับพอๆกับประเทศอินโดนีเซียเลยครับ ค่ะต่อมาค่ะคุณผู้ชมคะเป็นอันดับ5้านะคะเป็นประเทศที่ดิฉันนั้นใฝ่ฝันว่าสักวันอยากจะไปเที่ยวนะคะคพอเห็นคุณทศนี้เธอเล่าประจําว่าสวยมากๆ<ว>นะคะสวยจริงจงแล้วคนก็เป็นมิตรด้วยค่ะอันดับ5ค่ะคือประเทศพม่านะคะประชากรในประเทศพม่าค่ะมีจํานวนประมาณ55ล้านคนนะคะและมีความหนาแน่นของประชากรไม่หนาแน่นเท่าไหรค่ค่ะคุณทศคะ 80คนต่อ1ตารางกิโลเมตรเท่านั้นเองครับถือว่าไม่หนาแน่นเลยนะครับคุณพันช์ครับเพราะว่าประเทศอ่าพม่าครับเพิ่งจะเป็นประเทศเปิดเมื่อเร็วๆนี้เองครับใช่ะอ่ามาที่อันดับที่6แล้วนะครับคุณผู้ชมครับอันดับที่6นะครับคือประเทศมาเลเซียนั่นเองครับซึ่งประเทศมาเลเซียอย่าลืมนะครับภาษาอังกฤษก็ต้องออกเสียงว่ามาเลเซียซึ่งประเทศมาเลเซียนะครับมีประชากรโดยประมาณนะ 28ล้านคนนะครับแล้วก็มีประชากร88คนตอน1ตารางกิโลเมตรนะครับที่น่าสนใจมากเลยคือประเทศมาเลเซียนะครับมีประชากรเพียงแค่28ล้านคนแต่ประเทศนี้นะครับมีประชากรหลากหลายเชื้อชาติมากเลยครับคุณพันช์ไหนจมะมาเลยูนะครับไหนจะจีน<ช>แล้วก็อ,อินเดียอีกด้วยนะครับรวมถึงชาวตะวันตกนั่นก็คือคนจากประเทศยุโรปนั่นเองครับ ค่ะคุณผู้ชมคะเรามาที่อันดับที่7แล้วนะคะซึ่งถือได้ว่าเป็นลัคกี้นัมเบอร์นะคุณทศสำหรับอันดับที่7นะคะของประเทศที่มีประชากรเยอะในอาเซียนนะคะได้แก่ประเทศกัมพูชาค่ะซึ่งจำนวนประชากรรวมทั้งประเทศมีเพียงแค่ประมาณ14ล้านคนเท่านั้นเองซึ่งความหนานแน่นของประชากรต่อพื้นที่1ตารางกิโลเมตรเนี่ยมีเพียงแค่ประมาณ8.2คนค่ะครับ อาล่ะครับมาที่อันดับที่แนะครับอันดับที่8ก็น้อยลงไปจากกัมบูชัยนะครับประเทศนี้คือประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวครับหรือเรียกย่อๆว่าประเทศลาวก็ได้เหมือนกันนะครับซึ่งประเทศลาวครับมีประชากรเพียงแค่โดยประมาณครับ6ล้านคนเท่านั้นเองนะครับและก็มีประชากรครับ เพียงแค่27คนต่อ1ตารางกิโลเมตรซึ่งเหตุผลนี้หลายๆคนก็อาจจะถามว่าทําไมประเทศลาวมีประชากรน,น้อยจังเลยนะครับซึ่งประเทศลาวมีพื้นที่ใหญ่กว่ากัมพูชาอีกอแต่กลับกลายเป็นประชากรน,น้อยกว่ากัมพูชานะครับเหตุผลนี้ก็อาจจะเป็นเพราะว่าประเทศลาวนะครับไม่ได้อยู่ติดทะเลนั่นแหละ,ะประเทศลาวไม่ได้อยู่ติดทะเลซึ่งการเดินทางสมัยก่อนนะครับเขาก็จะเดินทางผ่านเรือเป็นหลัก และ <Okay. S 1> การที่ประเทศลาวไม่ติดทะเลก็อาจจะทําให้เดินทางเข้าประเทศยากหน่อยในสมัยอดีตนะครับ <Okay. S 1> นอกจากนี้ประเทศลาวนะครับก็เป็นประเทศที่ประกอบไปด้วยภูเขานั่นเองนะครับซึ่งเวลา,าสร้างบ้านหรือสร้างที่อยู่ตามภูเขาเนี่ยก็จะยากนะครับคุณพัน์และสมัยก่อนประเทศลาวนะครับก็เป็นประเทศที่เจอภาวะสงครามเยอะซึ่งคนจากประเทศลาวนะครับก็ได้อพยพเข้ามาอยู่ในประเทศไทยในภาคอีสานจำนวนเยอะเหมือนกันครับ เรามาถึงกันที่อันดับ9แล้วนะคะคุณผู้ชมคะซึ่งอันดับ9นี้น่าสนใจทีเดียวค,ะค่ะเพราะว่าพื้นที่ของประเทศของเขานั้น เล็กกว่าภูเก็ตบ้านเราอีกนะคะกคแล้วก็ถึงแม้ว่าเขานั้นจะมีจำนวนประชากรในประเทศเพียงแค่5ล้านคนนะคะแต่ความหนาแน่นของเขานั้นหนาแน่นมากเป็นอันดับ3ของโลกนั่นคือประเทศสิงคโปร์ค่ะ,คะมีประชากรรวมนะคะประมาณ5ล้านคนแต่ความหนานแน่นต่อหนึ่งตารางกิโลเมตรนี่อยู่ถึง ประมาณ7,600คนต่อหนึ่งตารางกิโลเมตรคุณโทษคะเราอยู่กันยังไงดีคะก็ต้องอยู่กันแบบคอนโดนะครับและนอกจากนี้ค่ะประเทศสิงคโปร์ก็เป็นประเทศที่หนาแน่นนะครับที่สุดในประชาคมอาเซียนแล้วนะครับและถือว่าเป็นประเทศที่พัฒนาและก็มีระเบียบนะครับ ความเรียบร้อยเยอะที่สุดในอาเซียนเลยถึงแม้จะมีความหนาแน่นเยอะนะครับประเทศเขาก็ถือว่าเป็นประเทศที่สะอาดมากเลยนะครับคุณพัชถ้าได้ไปเที่ยวจะเห็นความเป็นระเบียบเรียบร้อยของเขาทีเดียวเลยนะครับค่ะเป็นอันดับ3ของโลกนะคะที่มีประชากรหนาแน่นที่สุดรองจากฮ่องกงและมาเกา๊าค่ะอืมครับผมอาล่ะครับมาที่ประเทศสุดท้ายแล้วนะครับคุณผู้ชมครับประเทศสุดท้ายนะครับที่มีประชากรน,น้อยที่สุดในประชาคมอาเซียนคือประเทศบรูไนนะครับซึ่งประเทศบรูไนนะครับ มีประชากรไม่ถึงล้านนะครับมีเพียงแค่ประมาณนะครับ4แสนกว่าคนเท่านั้นเองนะถือว่าเป็นประเทศที่เล็กมากส่วนจำนวนประชากรนะครับก็คือ 70คนต่อ1นตารางกิโลเมตรเท่านั้นเองถือว่าประเทศบรูไนเป็นประเทศที่เล็กที่สุดในประชาคมอาเซียนแล้วนะครับและสมควรที่จะเป็นประเทศที่ประชากรน้อยที่สุดด้วยเพราะว่ามีไม่ถึงล้านครับคุณพันช์แค่400,000คนเท่านั้นเองนะครับถือได้ว่าจํานวนประชากรในกรุงเทพบ้านเราเนี่ยยังเยอะกว่าบรูไนทั้งประเทศอีกนะคะจริงครับถูกต้องนะครับคุณพันช์เพราะว่าบรูไนนี่ถือว่าเล็กมากนะครับ400,000คนเท่านั้นเอง เอาละครับคุณผู้ชมเห็นไหมครับการที่เราได้เรียนรู้เกี่ยวกับประชากรก็เป็นเรื่องที่สําคัญครับเวลาเราเดินทางไปประเทศเพื่อนบ้านในอาเซียนเราจะได้รู้นะครับว่าประเทศเขามีประชากรเยอะเท่าไหร่นะฮะซึ่งเรื่องนี้ก็เป็นเรื่องที่สําคัญแล้วก็เป็นเรื่องรอบตัวที่เราควรเรียนรู้ไว้ด้วยนะครับหลายๆคนอาจจะคิดว่าโอ้โหประเทศไทยใหญ่ที่สุดแล้วแต่พอไปเจอประเทศอย่างเช่นประเทศอินโดนีเซียหรือประเทศฟิลิปปินส์นะครับก็ทําให้ประเทศไทยดูเล็กไปเลยถ้าเทียบกับประเทศเขานะครับ และในช่วงนี้นะคะก็ถึงเวลาที่เรานั้นจะได้มา,ารู้ศัพท์ภาษาอังกฤษนะคะวิธีที่จะถามว่าประเทศของคุณเนี่ยมีจำนวนประชากรเท่าไหร่เป็นภาษาอังกฤษจะถามว่ายังไงดีคคุณทศอันนี้นะครับผมต้องให้น้องออยนะครับตอบคำถามนี้ของคุณพาชดีกว่าครับถ้าทุกทุกคนพร้อมแล้วนะครับไปพบกับน้องออยในช่วง Zoom English กันเลยครับ สวัสดีค่ะคุณผู้ชมพบกับออยนะคะแล้วก็ช่วง Zoom English ค่ะวันนี้นะคะเราจะมาพูดกันถึงจำนวนประชากรในประเทศต่างๆค่ะการสอบถามนะคะแล้วก็ตอบคำถามเกี่ยวกับจำนวนประชากรในประเทศต่างๆเนี่ยเป็นไปได้ง่ายมากเลยนะคะมาเริ่มกันเลยค่ะการถามว่าเพื่อนเราจากประเทศอาเซียนเนี่ยนะคะจำนวนประชากรในประเทศเขาเนี่ยมีเท่าไหร่นั้นในภาษาอังกฤษสามารถถามได้ดังนี้ค่ะ What's the population of your country w t s t s t p o p u p u t i t n o n y o y r u r u o u r y อีกทีนะกค w ะ a t s t h e p o p u l a t i o n o f your country? นะคะซึ่งหมายถึงว่าจำนวนประชากรในประเทศของคุณเนี่ยคือเท่าไหร่คำศัพท์ทีละคำนะคะคำแรกค่ะ What's ดูปากอ้อยนะคะ What's มี S นิดนึงตอนท้ายนะคะย่อม,มาจาก what is what is นะคะซึ่งก็หมายถึง เท่าไหร่หรือว่าอะไรนั่นเองคำที่สองนะคะ population population คำนี้หมายถึงประชากรนะคะสะกดแบบนี้นะคะ p o p u l a t i o n ทันไหมคะอีกทีนะคะ p o p u l a t I O N population uh, จำนวนประชากรน,นะคะคำต่อไปค่ะ your your นะคะคำนี้ก็หมายถึงของคุณนะคะคือของผู้ผ uh, ู้ที่เรากำลังสื่อสารด้วยนั่นเองและคำสุดท้ายค่ะ country country นะคะก็หมายถึงประเทศค่ะรวมกันเป็นประโยคเมื่อกี้นะคะ what's the population of your country ะะซึ่งหมายถึงว่าจํานวนประชากรของคุณนในประเทศคุณะค,ะคือเท่าไหรค่ค่ะถ้าเราจะเจาะจงประเทศลงไปเลยก็ทําได้ง่ายๆคะ่ะด้วยการทีเ่เติมชื่อประเทศลงไปแทนคําว่า country ในรูปประโยคเมื่อกี้นี้นะคะยกตัวอย่างเช่นประเทศทางล่างทางตอนใต้ล้กันคะ่ะประเทศมาเลเซียนะคะก็ถามว่า what's the population of Malaysia what's the population of Malaysia ซึ่งก็หมายถึงว่า จำนวนประชากรในประเทศมาเลเซียเนี่ยคือเท่าไหร่กันต่อไปนะคะมสมมุติว่าเราอยากทราบของจำนวนประชากรของประเทศที่เป็นหมูกก่เกาะมากที่สุดในภูมิภาคของเราคือประเทศฟ,ฟิลิปปินส์ใช่ไหมคะ,ะประโยคคำถามก็คือ what's the population of the Philippines what's the population of the Philippines เดี๋ยวลองพูดตามออยไปด้วยก็ได้นะคะ Uh, ตัวอย่างต่อไปค่ะสมมุติว่าเป็นเพื่อนที่มาจากประเทศอะไรดีกัมพูชา,าประเทศกัมพูชานะคะภาษาอังกฤษคือคำว่า Cambodia ใช่ไหมคะรูปประโยคนะคะของการถามเพื่อนจากประเทศกัมพูชานะคะก็จะเป็นแบบนี้ค่ะ What's the population of Cambodia What's the population of Cambodia เริ่มจะคล่องกันขึ้นแล้วใช่ไหมคะอีกอีกสักหน่อยหนึ่งละกันประเทศที่มีเพื่อนบ้านเนี่ยนะคะเข้ามาทาํางานในนี้กันเยอะมากเลยตอนนี้ประเทศอะไรเอ่ยพมา่าถูกไหมคะประโยครูปประโยคเป็นอย่างนี้นะคะ What's the population of Myanmar? What's the population of Myanmar? อีกสักประเทศหนึ่งละกันเป็นประเทศที่ใหญ่ที่สุดในภูมิภาคของเรานั่นก็นคือประเทศอินโดนีเซียค่ะ Uh, สอบถามเพื่อนประเทศอินโดนีเซียนะคะเกี mm ่ย hmm. วกับเรื่องประชากรถามแบบนี้ค่ะ What's the population of Indonesia What's the population of Indonesia ออกเสียงชื่อประเทศที่ถูกต้องนะคะเอาละค่ะ,ะ,คะ,ะ,คะต่อไปนะคะเราได้สอบถามเกี่ยวกับเรื่องนั้นแล้วใช่ไหมคะคร mm hmm. าวนี้นะคะเรามาดูซิว่าถ้าการที่เราจะตอบอะคะ่ะว่าเออ จำนวนประชากรในประเทศต่างๆเนี่ยมีอยู่เท่าไหร่เราจะตอบเขาว่ายังไงกันดีในการตอบประโยคเมื่อกี้นะคะการตอบก็คือจะขึ้นต้นด้วยคำว่า it's it's นะคะแล้วก็ตามด้วยจำนวนประชากรโดยคำว่า it's ย่อมาจาก it is นะคะ it is ซึ่งเป็นสรรพนามนะคะแทนคำว่า population นั่นเองอเพราะฉะนั้นนะคะอย่างยกตัวอย่างเช่นถ้าสมมติว่าคำตอบคือจะบอกว่า จำนวนประชากรมีอยู่จำนวน um, 2ล้าน5แสนคนนะคะจำนวนประชากรของประเทศนั้นนั้นคือ2ล้าน5แสนตอบแบบนี้นะคะ It's two million and five hundred thousand It's two million and five hundred thousand โอ้โหสูญเยอะไปหมดเลยใช่ไหมคะเวลาที่เราเขียน2ล้าน5แสนเนี่ยจะเห็นว่ามีลูกน้ำอยู่2ที่ใช่ไหมคะ การตอบคำถามที่เป็นตัวเลขนะคะหรือการพูดถึงตัวเลขเนี่ยให้เราตอบอตัวเลขเนี่ยนะคะชีละลูกน้ำนะคะ่ะอย่างเช่น2เห็นไหมคะว่าเป็น2ล้านก็ตอบว่า two million 5 0 0แสนใช่ไหมคะก็พูดถึง500แล 10, ้วตามวย thousands เพราะว่าในภาษาอังกฤษเนี่ยนะคะหน่วยที่ใช้เนี่ยก็จะเป็นหน่วยที่ใช้ถึงการพูดถึงจำนวนพันหมื่นแสนเนี่ยใช้คำว่า t h o u s a n d แล้วก็ไปล้านเลย อ,อ,อีกสักตัวอย่างแล้กันนะคะให้เกิดมีความาเชี่ยวชาญมากขึ้นตัวอย่างต่อไปสมมติออยจะพูดว่า2 8 5 3 3 4นจดเลยนะคะจดค่ะ2 8 5ล้านคนภาษาอังกฤษนะคะพูดแบบนี้นะคะ it's 2 w o million eight h a n d and ทันไหมคะอีกสักทีนะคะ it's 2 8 5 0 i l l i o n a n d 348อ่าไม่ยากเลยใช่ไหมคะอีกสักอีกสักอีกสักตัวอย่างหนึ่งแล้วกันค่ะถ้าอาจะพูดว่า5 6 9ล้านเอ่า5 6 9 7 4 6เวลาพูดนะคะก็จะเป็น it's 5 0 0 0 million 6 9 0ันเัน้ยทันไหมคะอีกทีนะคะ it's five million six hundred ninety thousand and seven hundred forty six นอกจากนี้นะคะคือเมื่อกี้นี้ที่ออยพูดไปเนี่ยก็คือถ้าเรารู้จำนวนที่แน่นอนเลยใช่ไหมคะเราก็สามารถตอบแบบนั้นได้ คราวนี้ถ้าสมมุติว่าเราเนี่ยไม่แน่ใจอะแต่เราคิดว่าประมาณเท่านี้อ่าภาษาอังกฤษนะคะเวลาจะตอบสิ่งแบบนี้มันจะมีคำของมันก็คือคำว่าใช้คำว่า about about อ่าหรือคำว่า around around ซึ่งแปลว่าโดยประมาณอ่าอย่างเช่นอราจะบอกว่าน่าจะประมาณ2องล้านแปดแสน อันนี้ไม่มั่นใจนะครับน่าจะประมาณ2 8 0ล้านแสนภาษาอังกฤษที่ออยพูดก็จะเป็น it's about 2 w o million eight hundred thousand it's about 2 w o million eight hundred thousand ทันไหมคะอีกสักตัวอย่างหนึ่งแล้วกัน uh, สมมติแบบเมื่อกี้นี้เลยนะคะออยจะพูดว่ามันน่าจะประมาณ5 4ล้านแสน5ล้านแสนคนนะคะก็จะพูดว่า it's around 5 million 400,000. it's around 5 million 400,000. เข <c> ้า <oughs> ใจมากขึ้นแล้วใช่ไหมคะคุณผู้ชมคะวันนี้นะคะที่ออยได้พูดไปเนี่ยก็เป็นเรื่องเกี่ยวกับการตอบแล้วก็สอบถามนะคะเกี่ยวกับเรื่องของจำนวนประชากรค่ะหวังว่าทุกคนนะคะจะสามารถนำไปใช้ได้อย่างถูกต้องเมื่อจำเป็นต้องใช้อย่าลืมนะคะว่าประตูอาเซียนกำลังจะเปิดแล้วโอกาสต่างๆเนี่ยมีมากมายเลยภาษาอังกฤษนะคะจะเป็นกุญแจสำคัญค่ะ ฝึกฝนนะคะแล้วก็สนุกกับมันค่ะออยให้กำลังใจทุกคนเลยนะคะพบกับออยครั้งหน้ากับ zoom English นะคะวันนี้สวัสดีค่ะบายขอบคุณน้องออยมากๆเลยนะครับที่นำเสนอสับภาษาอังกฤษดีๆเกี่ยวกับการถามเพื่อนอาเซียนครับว่าเราจะถามไงว่าประเทศเขาเนี่ยมีประชากรเยอะเท่าไหร่และกลับมาถึงเรื่องประชากรนะครับนี่ก็เป็นอีกหนึ่งเทปที่ประเทศอินโดนีเซียนะครับเป็นประเทศที่ ได้อันดับหนึ่งความอันดับหนึ่งอีกแล้วนะครับพอพูดถึงพื้นที่นะฮะประเทศอินโดนีเซียก็ได้อันดับที่1น,นะครับและพอพูดถึงประชากรประเทศอินโดนีเซียก็เป็นอันดับที่1อีกแล้วครับคุณผู้ชมครับ ค่ะเหมือนที่เรานั้นได้ฝากกันไว้นะคะในช่วงท้ายของอารายการของเราเป็นประจำว่าถ้าคุณผู้ชมท่านใดนะคะมีเรื่องใดยอยากจะให้คำแนะนำหรือว่าติดชมนะคะก็สามารถที่จะส่งข้อมูลหรือว่าคำติชมมาได้ตามที่อยู่ที่ปรากฏขึ้นอยู่บนหน้าจอนี้เลยค่ะทางเรานะคะก็พร้อมที่จะปรับปรุงนะคะหรือว่านำเรื่องที่คุณผู้ชมนนแนะนามาอาจจะเป็นเรื่องของคุณทศนะคะ <laughs> พูด <laughs> ภาษาท้องถิ่นของประเทศนั้นๆ <laughs> ได้มืออาชีพมากเสมือนเป็น ะอะไรอย่างนี้นะคะคก็จะเป็นกําลังใจให้ทีมงานของเรานั้นสร้างสารรค์สิ่งดีๆแล้วก็นําคําติชมของผู้คนของคุณผู้ชมนั้นมาปรับปรุงในการทารายการต่อไปค่ะครับและสำหรับคุณผู้ชมท่านใดที่ติดตามรายการนี้อยู่นะครับก็ติดตามไปเรื่อยๆนะครับแล้วก็คอยดูเรื่องราวของตัวเลขให้ดีนะครับเพราะว่าตัวเลขเนี่ยเปลี่ยนอยู่เสมอนะครับในปีพุทธศักราช2000 5 5 8นะครับาอาจจะเป็นประเทศไทยอาจจะขึ้นมาเป็นอันดับ3แล้วหรือว่าประชากรของประเทศอินโดนีเซียอาจจะไม่เป็นอันดับหนึ่งแล้วนะครับแต่นี่คือสถิติณเวลานี้นะครับซึ่งติดตามตัวเลขไปเรื่อยๆและก็อย่างแน่นอนนะครับติดตามรายการเราได้เป็นประจำครับที่วันเวลานี้สถานีนี้เท่านั้นนะครับค่ะสำหรับวันนี้นะคะพาาันลักณทศก็หมดเวลาลงแล้วค่ะพบกันใหม่ใน English for อาเซียนครั้งหน้าสาหรับวันนี้สวัสดีค่ะสวัสดีครับ